เวสาลีสูตรว่าด้วยการเจริญอสุภกรรมฐานสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่นกุตาคารสาลาป่ามหาวันใกล้เมืองเวสาลีก็สมัยนั้นพระผู้มีพระภาคตรัสอสุภกถา ตรัสสรรเสริญคุณแห่งอสุภะแก่ภิกษุทั้งหลายโดยอเนกปริยายครั้งนั้นพระพุธมีพระภาคตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าดูกราภิกษุทั้งหลายเราปรารถนาจะหลีกเร้นอยู่สักกึ่งเดือนใครใไม่พึงเข้ามาหาเราเว้นแต่ภิกษุผู้นำบินธบาทรูปเดียว ภิกษุเหล่านั้นรับพระดํำรัสพระผู้มีพระภาคแล้วใครๆไม่เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเว้นแต่ภิกษุผู้นำบินทบาทรูปเดียวครั้งนั้นภิกษุเหล่านั้นคิดกันว่าพระผู้มีพระภาคตรัสอสุภกถาตรัสสรรเสริญคุณแห่งอสุภะ รัดสรรเสริญคุณแห่งการเจริญอสุภะโดยอเนกปริยายจึงขวนขวายประกอบการเจริญอสุภะอันเกลื่อนกล่นด้วยอาการเป็นอเนกอยู่ภิกษุเหล่านั้นอึดอัดระอาเกลียดกายนี้ย่อมสแสวงหาศาสตราสำหรับปลงชีวิตสิบรูปบ้างยี่สิบรูปบ้างสามสิบรูปบ้าง ย่อมนำศาสตรามาโดยวันเดียวกันครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเสด็จออกจากที่เรนโดยล่วงกึ่งเดือนนั้นแล้วตรัสเรียกท่านพระอานนท์มาตรัสถามว่าดูกระอานน์เพราะเหตุไรหนอภิกษุสงฆ์จึงดูเหมือนเบาบางไปท่านพระอานน์กราบทูลว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเป็นเช่นนั้นพระผู้มีพระภาคตรัสอสุภะถาตรัสสรรเสริญคุณแห่งอสุภะตรัสสรรเสริญคุณแห่งการเจริญอสุภะแก่ภิกษุกทั้งหลายโดยอเนกปริยายภิกษุกเหล่านั้นคิดกันว่าพระผู้มีพระภาคตรัสอสุภะคถาตรัสสรรเสริญคุณแห่งอสุภะ รัดสรรเสริญคุณแห่งการเจริญอสุภะโดยอเนกปริยายจึงขวนขวายประกอบการเจริญอสุภะอันเกลื่อนกลนด้วยอาการเป็นอเนกอยู่อึดอัดระอาเกลียดกายนี้ย่อมแสวงหาศาสตราสำหรับปรุงชีวิตสิบรูปบ้างยี่สิบรูปบ้างสามสิบรูปบ้าง ย่อมนำสาสตรามาโดยวันเดียวกันขอประธานพระวโรกาสขอพระผู้มีพระภาคจงตรัสบอกปริยายโดยวิธีที่ภิกษุจะพึงดำรงอยู่ในอรหัตผลเถิดดูกระอานนท์ถ้าอย่างนั้นภิกษุมีประมาณเท่าใดที่อาศัยเมืองเวสาลีอยู่ เธอจงให้ภิกษุเหล่านั้นทั้งหมดประชุมกันในอุป,ปัฏฐานสาลาท่านพระอานนท์ทูลรับพระดำรัสพระผู้มีพระภาคแล้วอย่างภิกษุทั้งหมดที่อาศัยเมืองเวสาลีอยู่ให้มาประชุมกันในอุป,ปัฏฐานสาลาแล้วเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับ กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญภิกษุสงฆ์ประชุมกันแล้วขอพระผู้มีพระภาคจงทราบการอันควรในบัดนี้เถิดครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเสด็จเข้าไปยังอุปทานศาลาแล้วประทับนั่งบนอาสนะที่เขาปูลาดไว้ครั้นแล้ว ตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายแล้วตรัสว่าดูกระภิกษุทั้งหลายสมาธิอันสำปยุตธด้วยอาณาปานสตินี้แลอันภิกษุเจริญแล้วกระทําให้มากแล้วเป็นสภาพสงบประณีชื่นใจเป็นธรรมเครื่องอยู่เป็นสุข และยังอกุศลธรรมอันลามกที่บังเกิดขึ้นแล้วบังเกิดขึ้นแล้วให้อันตรธานสงบไปโดยพลันดูกระพิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนทุลีและละอองที่ฟุ้งขึ้นในเดือนท้ายฤดูร้อนฝนใหญ่ในสมัยมิใช่การย่อมยังทุลี และละอองนั้นให้อันตรธานสงบไปโดยพลันฉันใดสมาธิอันสัมปยุตธด้วยอาณาปานสติอันภิกษุเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วเป็นสภาพสงบประนีชื่นใจเป็นธรรมเครื่องอยู่เป็นสุขและยังอกุศลธรรมอันลามก ที่บังเกิดขึ้นแล้วบังเกิดขึ้นแล้วให้อันตระานสงบไปโดยพลันฉันนั้นเหมือนกันดูกระรภิกษุทั้งหลายก็สมาธิอันสำปยุทธ์ด้วยอาณาปานสติอันภิกษุเจริญแล้วอย่างไรกระทําให้มากแล้วอย่างไรเป็นสภาพสงบประนีต ชื่นใจเป็นธรรมเครื่องอยู่เป็นสุขและยังอกุศลธรรมอัลลามกที่บังเกิดขึ้นแล้วบังเกิดขึ้นแล้วให้อันตรธานสงบไปโดยพลันภิกษุในธรรมวินัยนี้อยู่ในป่าก็ดีอยู่ที่โคนไม้ก็ดีอยู่ที่เรือนว่างก็ดีนั่งคูบันหลัง ตั้งกายตรงดํำรงสติไว้เฉพาะหน้าเธอมีสติหายใจออกมีสติหายใจเข้าเมื่อหายใจออกยาวก็รู้ชัดว่าหายใจออกยาวเมื่อหายใจเข้ายาวก็รู้ชัดว่าหายใจเข้ายาวเมื่อหายใจออกสั้น ก็รู้ชัดว่าหายใจออกสัน้นเมื่อหายใจเข้าสัน้นก็รู้ชัดว่าหายใจเข้าสัน้นย่อมสำเนียกว่าเราจักเป็นผู้รู้แจ้งกายทั้งปวงหายใจออกย่อมสำเนียกว่าเราจักเป็นผู้รู้แจ้งกายทั้งปวงหายใจเข้า ย่อมสำเนียกว่าเราจักเป็นผู้ระง,งับกายสังขารหายใจออกย่อมสำเนียกว่าเราจักเป็นผู้ระง,งับกายสังขารหายใจเข้าย่อมสำเนียวกยยว่าเราจักรู้แจ้งปีติ ua, หายใจยใออกย่อมสำเนียกว่าเราจักรู้แจ้งปีติ หายใจเข้าย่อมสำเนียกว่าเราจักรู้แจ้งสุขหายใจออกย่อมสำเนียกว่าเราจักรู้แจ้งสุขหายใจเข้าย่อมสำเนียกว่าเราจักรู้แจ้งจิตตสังขารหายใจออกย่อมสำเนียกว่า เราจักรู้แจ okay? ouais. <separately> ้งจิตตสังขารหายใจเข้าย่อมสำเนียกว่าเราจักเป็นผู้ระงับจิตตสังขารหายใจออกย่อมสำเนียกว่าเราจักระงับจิตตสังขารหายใจเข้าย่อมสำเนียกว่าเราจักเป็นผู้รู้แจ้งจิต หายใจออกย่อมสำเนียกว่าเราจ the ราัก wrote, เป็นผู้รู้แจ้งจิตหายใจเข้าย่อมสำเนียกว่าเราจักทำจิตให้บันเทิงหายใจออกย่อมสำเนียกว่าเราจักทำจิตให้บันเทิงหายใจเข้าย่อมสำเนียกว่าเราจัก ตั้งจิตมั่นหายใจออกย่อมสำเนียกว่าเราจักตั้งจิตมั่นหายใจเข้าย่อมสำเนียกว่าเราจักเปลื้องจิตหายใจออกย่อมสำเนียกว่าเราจักเปลื้องจิตหายใจเข้าย่อมสำเนียกว่าเราจักพิจารณาเห็น โดยความเป็นของไม่เที่ยงหายใจออกย่อมสำเนียกว่าเราจักพิจารณาเห็นโดยความเป็นของไม่เที่ยงหายใจเข้าย่อมสำเนียกว่าเราจักพิจารณาเห็นโดยความคลายกำหนัดหายใจออกย่อมสำเนียกว่า เราจักพิจารณาเห็นโดยความคลายกำหนัดหายใจเข้าย่อมสำเนียกว่าเราจักพิจารณาเห็นโดยความดับหายใจออกย่อมสำเนียกว่าเราจักพิจารณาเห็นโดยความดับหายใจเข้าย่อมสำเนียกว่า เราจักพิจารณาเห็นโดยความสละคืนหายใจออกย่อมสำเนียกว่าเราจักพิจารณาเห็นโดยความสละคืนหายใจเข้าดูกระรภิกษุทั้งหลายสมาธิอันสำประยุทธ์ด้วยอาณาปานาสติอันภิกษุเจริญแล้วอย่างนี้ กระทำให้มากแล้วอย่างนี้เป็นสภาพสงบประณีดชื่นใจเป็นธรรมเครื่องอยู่เป็นสุขและยังอกุศลธรรมอัลามกที่บังเกิดขึ้นแล้วบังเกิดขึ้นแล้วให้อันตรธานสงบไปโดยพลันจบเวสาลีสูตร